กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องจ้ามื้อนี้ก็มาพบกับแม่มณีอีกคือเก่าเนาะพี่น้องมื้อนี้สิพามาเฮ็ดขันหมากเบงบูชาพระเนาะจ้ามื้อนี้เป็นวันพระเนาะพี่น้องก็มาเฮ็ดขันหมากเบงกันเลยเนาะเอาแบบสวยๆเนาะพี่น้องมื้อนี้เป็นวันพระเนาะจ้านี่จ้าความกว้างของใบตองก็ประมาณ2นิ้วครึ่งถึง3นิ้วความยาวก็เกือบ10นิ้วเนาะพี่น้องจ้าเดี๋ยวมาพับกันเล่นนะจ๊ะเอาลักษณะแบบนี้เนาะพี่น้องจ้าเฮ็ดไปเรื่อยๆจนกว่าสิครบตามจำนวนที่ต้องการเนาะพี่น้องนี่แม่มณีพาปิดทางเลยไม่ได้เฮ็ดขันหมากเบงโดนเนาะจ้าหลายเป็นอาทิตย์เนาะยังยากกับคนป่วยเนาะจ้าจ้าจ้าเดี๋ยวเฮ็ดเดี๋ยวแม่มณีเฮ็ดให้มันครบเลยเนาะพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งขั้นตอนต่อไปเนาะจ้าเดี๋ยวเฮามาพับกล้วยกันเลยเนาะพี่น้องนี่จ้าก้วยนี่แม่วันนี้ใส่สองสันนะพี่น้องจ้าเสร็จสับเรียบร้อยเนาะก้วยเนาะพี่น้องเดี๋ยวเฮามาแปะกันเลยนะจ้าประกอบกันเลยจ้าเนี่ยเอาสี่ทิศเนาะพี่น้องห้าชั้นสี่ทิศแต่มันนี้ว่าได้เฮ็ดโดนเป็นอาทิตย์ก็จับถูกเนี่ยพิษเนี่ยก็กราบขอโทษขออภัยเนาะพี่น้องยากหลายอย่างอยู่เนาะจ้าจ้าสันที่สองนะคะสันที่สองค่ะเลี้ยงลงมาเลยเนาะมันทอกันนะจ๊ะจ้าผิดพลาดประการใดก็กราบขอโทษขออภัยเนาะพี่น้องบ่ได้เฮ็ดโดนเลยก็ว่างแน่ก็มาจับเลยเนาะจ้าสั้นที่3เนาะจ้าพี่น้องอ
กลับมาเป็นสันที่ซีเนาะพี่น้องจ้าฮิตไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องฮิตไปเรื่อยแม็กมัดแม็กมัดจ้าเซตไปอีกขั้นตอนหนึ่งเนาะพี่น้องเป็นการประกอบการหมักเบ่งเนาะจ้าหาสั้นซีทิศเนาะจ้าเดี๋ยวมาเฮ็ดทัดฐานกันเลยเนาะพี่น้องเดี๋ยวแม่วันนี้พาไปทัดฐานเลยเนาะจ้าอันนี้ก็สิเก็บไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวมาทัดฐานกันแล้วตรงเนี้ยจะต้องเจียนให้ส่วนเกินออกเนาะจ้าให้มันเรียบร้อยเนาะจ้าเดี๋ยวมาทัดฐานกันเลยจ้ามาทักทานกันเลยเนาะพี่น้องจ้าจ้าทักไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องส่วนเกินกับเจียนออกนะจ๊ะถ้าใช่หรือไม่นะจ๊ะจนกว่าสีได้ขนาดที่เราต้องการนะพี่น้องจอดกันคิดกันได้เนาะพี่น้องจ้าเสร็จเรียบร้อยเฮามาใส่ดอกไม้กันได้เนาะพี่น้องตกแต่งด้วยดอกบานไม่รู้เลยเดี๋ยวมาเบิ่งตอนแล้วเลยเนาะพี่น้องจ้าเสร็จสับเรียบร้อยเนาะพี่น้องนี่จ้าขั้นหมักเบ่งไหว้พระมื้อวันพระเนาะพี่น้องประดับด้วยดอกบานไม่รู้เลยเนาะนี่จ้าก็เสร็จสับเรียบร้อยเนาะจ้าเฮ็ดเป็นครูเนาะเป็นครูเนาะจ้าThank you.
จ้าถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่มันนี่น้ำนี่แล้วจ้าเป็นกำลังใจให้แม่มันนี่ทำคลิปต่อไปเนาะพี่น้องกะแม่มันนี่ก็สีลาด้วยขั้นหมักเบงนะจ้าบูชาพระมันนี่เป็นวันพระเนาะพี่น้องจ้ากราบสวัสดีค่ะ